zeroแบบนี้เสร็จแล้วเราก็ห่อแบบนี้นะคะ
อร่อยมากอ่ะชิคกี้พายจะลองกินกับซาลซ่านะคะโอเคนี่ค่ะทุกคนค่ะใส่ซอสแบบนี้นะคะแล้วก็สุดยอดมากสำหรับใครนะคะที่ชื่นชอบในอาหารเกาหลีนะคะชิคกี้พายยังมีอีกวิธีหนึ่งนะคะที่กินสาหร่ายแบบขั้นเทพให้อร่อยเหมือนเราอยู่ในประเทศเกาหลีนะคะใส่ข้าวสวยกิมจิเอาใส่ลงไปแบบนี้นะคะห่อแบบนี้ค่ะใครอยากกินชิคกี้พายป้อนยำยำยำโอเคกินแล้วนะคะชิคกี้พายจะกินกับชีสนะคะนี่ค่ะชีสกินสาหร่ายมาชิตะกับชีสอะเป็นอะไรที่เข้ากันมากเลยนะคะนี่ค่ะใครที่ชอบดูหนังดูทีวีอยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะกินอะไรนะคะแล้วก็ห่วงว่าจะอ้วนนะคะนี่ค่ะสาหร่ายมาชิตะค่ะกินแล้วอร่อยไม่อ้วนด้วยนะคะหลายครั้งเลยนะคะเวลาชิคกี้พายดูซีรีส์เกาหลีไปด้วยนะคะเวลาชิคกี้พายนอนอ่ะชิคกี้พายชอบฝันว่าชิคกี้พายเป็นนางเอกเกาหลีแบบนี้นะคะมาไหมไม่ต้องการแบบนี้ด้วยก็อย่าหายไปอย่างสมบูรณ์แล้วก็ให้ฉันลืมเธอดิมีความสุขกันไหมอ่ะเป็นอย่างไรบ้างทุกคนคะชิคกี้พายรู้สึกเหมือนกับว่ามีลีมินโฮนั่งอยู่ข้างๆชิคกี้พายอ่ะความกรอบ
อร่อยปรุงรสเข้มข้นสูตรอร่อยของมาชิตะหอมกลุ่นข้าวเนื้อใครๆก็อยากลองที่ใครลองนะคะอร่อยมากทุกคนอาจจะชอบค่ะอารมณ์ความอร่อยจากสถาบันระดับสากลท้าให้ลองมาชิตะอร่อยนี้สาหร่ายเต็มที่เหมือนกันหรอว้าวแล้วก็กุ้งก่อนะคะแผ่นสุดท้ายค่ะ600